ผมสักแค่น้อยเอมิวเดนครับไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมาร่วมเดือนนะครับแล้วก็มาเร่งสปีดมา10วันสุดท้ายก็ซ้อมอยู่ที่ทุ่งใหญ่ครับแสงสุนทรใกล้มวยแสงสุนทรอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็อยู่ที่นู่นเลยใช่แล้วมีใครเป็นคู่เป่าซ้อมอีกนะก็มีรุ่นน้องไอ้เพชรแสนชัยเอมิวเดนแล้วก็น้องๆในค่ายแสงสุนทรช่วยกันคือช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับก็29ครับเราสูงเท่าไหร่175ครับน้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับปล่อยมา62เรามวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าครับผมแล้ววันนี้เรามาเจอกับเจ้าเพชรดำเพชรดำครับเคยต่อยกันไหมก็เคยแพ้มาที่เกาะสมุยครับนานยังอันนี้ประมาณเดือนกว่าๆครับวันนั้นไปต่อยที่เกาะสมุยมาใช่ครับแล้วไปแพ้เขาลูกไหนวันนั้นมันโดนนับ8ครับโดนเตะก้านคอออกไปพลาดโดนเตะก็เลยหล่นแล้วก็นับ8ก็เลยพลาดแพ้วันนั้นไปวันนั้นเวทเท่าไหร่วันนั้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะ132ครับ132วันนี้มาต่อย133เนาะแล้วถ้าเกิดเช้านี้เข้าช้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็น่าจะเกินนิดหน่อยครับประมาณไม่เป็นไรประมาณไม่น่าจะเกินปอนด์ครับก็คือเหมือนพอวิ่งตอนเช้ายืดเส้นยืดสายใช่ครับใช่ร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็กลับมาเยอะครับกลับมาเยอะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ตอนนี้80%แล้วครับสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์แน่นอนวันนี้พร้อมมาล้างตาที่ช่องเจ็ดเลยครับพอชัยนะกลับค่ายเนาะครับไฟเนลคุมมากี่กิโลครับก็คุมมาประมาณ2โลกว่าๆครับก็ปล่อยขึ้นมาน้ำหนักปล่อยขึ้นมาอีกนิดผมมันโตมันใหญ่ขึ้นครับแล้วอย่างไฟต่อยนั้นไฟก็คือล่าสุดเลยป่ะที่ต่อยมาไม่ครับล่าสุดต่อยกับคุณศึกน้อยครับอ๋อคุณศึกน้อยนั้นต่อยครับต่อยที่ต่อยที่ลาดเนินครับลาดเนินแล้วเป็นไงก็ชนะคะแนนครับชนะคะแนนมาวันนั้นเนาะกับคุณศึกน้อยล่าสุดเลยเวทเท่าไหร่เวท131ครับ131ด้วยวันนี้มา33ก็ขึ้นไปนิดก็มันก็ไม่หนีกันครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้หลักกี่ร้อยแล้วเนี่ยเป็นร้อยป่ะเป็น200 300บวกแล้วเนาะอ่ะเราคนจังหวัดก็จังหวัดนครศรีธรรมราชครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยก็สวัสดีครับขอแฟนคลับสักแค่น้อยเอมิวเดนและแฟนคลับทั่วประเทศแฟนคลับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีช่วยกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับวันนี้ขอโชคดีนะครับครับครับผม